ตอนนี้เรามาว่าวัฒนธรรมประจำวันกันจ้ะ0 7 2สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์รายนามพระรูปบนโครงการบวชพระ100,000รูปรุ่นข้าพรรษาพระอาจารย์นารักษ์ยานารักษ์ขอรูปละ1บาทพระภิกษุเจ้าที่กัลยาณมิตรผู้นำบุญลูกประธานสู่ปฏิบัติธรรมดูใบขอรูปละ1บาทกัลยาณมิตรสุทธิพงศ์เกษราพรสิริชัยทันสนันพงศธรชัยกิติพรขอรูปละ1บาทกัลยาณมิตรสมพงศ์กรกฎปริยานุษย์ดนุพรจงอริยกุลรูปละ1บาทกมิตรพับเพลิงธนงศักดิ์ธนาทรัพย์ธนาพรผู้ทรัพย์สวนรูปละ1บาทบริษัทสโตนเฮนจำกัดรูปละ1บาทครูไม่ใหญ่ปล่อยปลาทั้งหมด700ตัวทั้งประถินรายวันปีพุทธศักราช2553เพิ่มอีก1กองกองที่255วิชาธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าทีรพลบุญลูกธรรมกมิตรไปสารบรพทวีชัยถาวรสวนิหิรัญญสิริและห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาขออนุโมทนาสาธุการให้รวยเร็วรวยแรงรวยรวดรวยล้นฟ้ารวยทุกวันรวยมีอันรวยสัจจันทร์สับบั้นฮันแหลกนะลูกนะให้รวยบุญรวยบารมีเข้าถึงพระธรรมกายทุกๆคนนะจ๊ะขอแบ่งบุญนี้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนจ้ะวันนี้เป็นวันแรกที่นักรบกองทัพธรรมพันสวนกระแสโลกได้เข้ารับการอบรมตามศูนย์ต่างๆทั่วประเทศวันแรกเนี่ยครูผู้ใหญ่ก็เลยต้องพูดเยอะสักนิดนึงนะจ๊ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเบื่อกันไหมนี่จ้ะเพราะว่า
สำคัญนะลูกนะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ธรรมดาเราเหมือนปลาเป็นที่ว่ายทวนกระแสน้ำได้แตกต่างจากชาวโลกที่เหมือนปลาตายที่ลอยไปตามน้ำตามกระแสโลกนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องพูดเยอะสักนิดเพราะเรามีเวลาบวชช่วงสั้นแค่1พรรษาแค่นั้นเองจ๊ะสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรเลยเดี๋ยวคอยดูสิจ๊ะถ้าหากเราฝึกต้นเดียวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้ให้ปลื้มทุกวันเนี่ยนะไม่มีวันใดเลยที่เรานึกแล้วเราไม่สบายใจหรือแหนงใจแหมเราไม่น่าจะอย่างนั้นเลยไม่น่าจะแอบสักอึกอะไรเงี้ยเอออย่างงี้นะเราไม่น่าอะไรนี่นะจะได้ไม่มีนึกแล้วเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งแต่วันแรกเลยเออไอ้ที่เคยติดเนี่ยเราออกหมดเอาไปทิ้งที่ถังขยะหมดเออเราเอาไปก่อนที่พระอาจารย์พระพี่เลี้ยงท่านจะมาบอกเราก่อนที่จะมาบิณฑบาตเราคนอย่างเรามีศักดิ์ศรีเราต้องไปทิ้งเองเออนึกแล้วเราก็จะได้ปีติและภาคภูมิใหญ่ลองนี้นะจ๊ะเออดีไหมดีเอาไหมเอาอืมมีข่าวดีมาบอกส่วนใครที่ไม่ได้มาบวชในโครงการนี้ก็เราอยู่ฝ่ายกองเสบียงมาสนับสนุนกันนะจ๊ะมาสนับสนุนเลยแม้ผู้มีบุญจะบวชฟรีนะจ๊ะแต่แต่ว่าทุกคนต้องรับประทานอาหารทุกวันก่อนบวชบวชแล้วก็ยังฉันอีกเออไม่ใช่ว่ารับประทานเฉพาะก่อนบวชเท่านั้นพอบวชแล้วไม่ต้องฉันงี้นะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเออเราไม่ได้มาบวชเองเราควรมีส่วนแห่งบุญในการบวชรุ่นประวัติศาสตร์แรกของโลกในการฟื้นฟูบวชเข้าพรรษาในยุคนี้ทีเดียวแสนรูปนี่นะจ๊ะบอกโอ้มหาทัจจานจริงๆอย่างนี้นะบวชเปลี่ยนชีวิตตอนผีกลับใจว้าวผีโI'm not afraid.
นี่ใครร้องเป็นผีเดี๋ยวใครจ๊ะอ๋อกระแตฟังแล้วหยองเลยกระผมสุบินพวงมณีอดีตธรรมทายาทกองพอ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยแล้วก็เป็นว่าที่พุทธบุตร 100,000 รูปเข้าพรรษาจังหวัดสมุทรสงครามขอรายงานตัวครับอ๋อนักรบกองทัพทำไม่มีวันปลดประจำการนี่นะโอ้ยใช่ก่อนอื่นผมอยากจะขอบพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่จัดมีโครงการบวชพระขึ้นครับถึงถ้าไม่มีโครงการนี้ก็ไม่รู้ว่าชีวิตผมยังจะเป็นคนอยู่อีกหรือเปล่าซึ่งผมขอสารภาพตรงๆครับว่าเมื่อก่อนนี้ผมคนเป็นคนที่แย่มากมากผมติดการพนันถึงขั้นที่หายใจหายเข้าหายใจออกก็เป็นการพนันเอาก็ไปใจผีปอบที่นี่อ่ะผีพนันอ่ะผีพนันราคาปล่อยดวงวิญญาคาระวะทันได้แค่นี้หรือชีวิตคนกี่ครั้งที่ผลไม่จำสักทีกี่คนที่จะได้ดีกี่คนต้องนี้เจ้านี่พันละวันที่บ้านลูกเมียรออยู่ไม่แลไม่ดูให้มันสร้างสรรไม่รักแต่โปรดสงสารอย่าเอาแต่ท่านพี่พนันตัวเดียวเอาคนละผีกันเนาะหายใจเข้าหายใจออกก็มีแต่การมานันอ๋อไม่ใช่จ้าเราเป็นชาวพุทธนี่เนอะหายใจเข้าหายใจออกต้องมีแต่พระพุทธเจ้านี่เนาะมีแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลเราเป็นชาวพุทธพันสูงกระแสเวลาที่ผมไม่มีเงินผมก็แอบไปขโมยเงินภรรยาตัวเองเนี่ยไปเล่นการพนันซะหมดเลยครับโอ้โอ้แม่ค่ะชีวิตก็มีค่าใช้จ่ายนะลูกนะเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวมันต้องรู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักคบคนไม่ใช่เอาไปเล่นอย่างนี้นี่เนาะเอ๊ะมีวิธีใช้ทรัพย์นะครูบอสอาครูบอสมีไหมวิธีใจสับมิสเตอร์บอสถามตอบได้มิสเตอร์บอสมาสอนให้หัวข้อทำรอบรู้ไปหมดมิสเตอร์บอสถามตอบได้มิสเตอร์บอสมาสอนให้หัวข้อทำรอบรู้ไปหมดนะครับตอบได้สอนได้รู้ไปหมดการรักการหลงวันและสวัสดีนักเรียนโรงพยาบาลสนามฝันที่อยากเรียนโลกครับก่อนที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องหลักการใช้ทรัพย์เรามาศึกษาในเรื่องการแบ่งทรัพย์กันสักนิดนึงก่อนนะครับคือเมื่อเรามีทรัพย์แล้วเราจะแบ่งทรัพย์เพื่อนำมาใช้อย่างไรเพราะถ้าเราแบ่งทรัพย์ไม่ถูกแล้วเช่นใช้จ่ายมากเกินไปจนไม่ได้เก็บไว้เพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นเราก็อาจจะต้องเสียใจในภายหลังก็ได้นะครับดังนั้นวันนี้คุณครูบอสจะมาสอนเรื่องหลักการแบ่งทรัพย์ก่อนนะครับ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดเรื่องการแบ่งทรัพย์ไว้คือให้แบ่งทรัพย์ออกเป็น4ส่วนดังภาษาบาลีนี้ครับเอเกนะโปเคปุญชยะทะวีกัมมังปโยชะเยจตุอันจะนิทาปยะอาปทาสุภวิสติบุคคลใช้ทรัพย์หนึ่งส่วนเพื่อความเป็นอยู่ใช้ทรัพย์สองส่วนเพื่อประกอบธุรกิจการงานส่วนที่สี่เก็บไว้เผื่อคราวอันตรายพระพุทธองค์ท่านให้เราแบ่งทรัพย์ออกเป็น4ส่วนครับ1 2 3และ4ครับส่วนที่1 25% ให้เราใช้เองคือเก็บไว้เพื่อเลี้ยงตนเองพ่อแม่บุตรภรรยามิตรสหายเป็นต้นครับรวมไปถึงใช้ในการส่งเคราะห์ญาติและทำบี5อย่างด้วยนะครับส่วนที่2และส่วนที่3คิดเป็น 50% ครับใช้เพื่อลงทุนประกอบธุรกิจการงานเพื่อจะให้มีทรัพย์เพิ่มพูนครับส่วนที่4 25%เก็บไว้ใช้ยามจำเป็นเพื่อป้องกันภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นครับนี่แหละครับเป็นหลักการใช้ทรัพย์ตามหลักพุทธวิธีแล้วส่วนไหนจะแบ่งไว้ทำบุญสร้างบารมีอยู่ในส่วนที่1 25% ครับแต่สำหรับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาลูกประดำทันหัวใจไม่แข็งเคียงข้างไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษแข่บรมโพธิสัตว์หน้าที่หลักของเราคือการสร้างบารมีดังนั้นทุ่มสุดตัวเลยนะครับให้แบ่ง 50% เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจการงานและการงานของเราคือการสร้างบารมีครับดังนั้นลูกประทำแผ่วๆได้ไงครับแผ่วๆได้ไงคะแผ่วๆได้ไงคะเราต้องทำบุญกันเยอะๆๆๆนะครับส่วนหลักการใช้ทรัพย์มีอะไรบ้างนั้นต้องคอยติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณครูบอลและหลวงพ่อและนักเรียนทุกๆคนเลยนะคะเราจะเห็นว่าหลักการใช้ทรัพย์ไม่มีที่เหลือไว้ให้เล่นการพนันเลยมีไหมไม่มีไม่มีนี่นะเรื่องใครเปิดบอลเปิดอะไรต่างๆเป็นเลิกซะนี่จ้านี่เนาะไม่มีเหลือเลยเราโอ้ถึงเวลาก็สงสารภรรยาบ้างเถอะเพราะว่าเราคัดเลือกมาจาก 3,000 กว่าล้านคนเนี่ยเอาคนเดียวมาเป็นคู่ชีวิตนี่นะจ๊ะเราก็ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีไม่ใช่แอบไปขโมยเงินภรรยาตัวเองเพื่อเล่นการพนันสมบัติครับแต่นั่นมันเป็นอดีตที่ผิดพลาดตอนนี้ลืมไปหมดแล้วเป็นเพียงเล่ามาเป็นธรรมทานนี่นะผมจะไม่ได้เล่นการพนันแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเนื่องจากการพนันเนี่ยมักมาคู่กับสุรานารีสิ่งเสพติดทุกชนิดผมกับอินเทนอมมดทุกอย่างใช่ไหมครับ
3มีขุม3ขุม5นี่นะขุม6นี่นะ3 5 6เออนี่นะอันตรายนะลูกนะจะทำให้ภรรยาของผมคิดจะฆ่าตัวตายโอ้บาปเลยจ้ะนี่ไม่เว้นแต่คุณแม่ของผมเองเนี่ยท่านก็ยังบอกให้ภรรยาของผมบอกเลิกกับผมไปเถอะคือท่านเห็นใจลูกสะใภ้เหมือนกันนะอย่ามาทนลำบากกับสามีแย่ๆแบบนี้เลยนี่โอ้นี่ไม่เคยบอกตั้งแต่เกิดว่าให้มาเล่นกับมานันนี่ว่าเองนะไปทราบท่านผู้กิริฟานะแต่ทุกอย่างที่ดูจะแย่ลงก็เปลี่ยนไปเมื่อบุญบันดาลในผมได้มาเจอคัตเอาประชาสัมพันธ์ชวนบวชโจรปล้นน่ะอย่างมากก็เอาทรัพย์ไปยังเหลือบ้านและที่ดินเอาไว้ยังมีที่หลับที่นอนเนาะแม้ไฟไหม้เนี่ยหมดไปแค่บ้านแต่ยังเหลือแผ่นดินเอาไว้สร้างใหม่ก็ได้ถ้าเรามีประกันแล้วก็สร้างใหม่ได้บ้านใหม่สวยกว่าเดิมแต่ถ้าการพนันหมดทั้งทรัพย์หมดทั้งบ้านหมดทั้งที่ดินนี่หมดตัวนี่นะจ๊ะนี่เป็นสิ่งที่ต้องเอามาคิดทีเดียวเนาะว่าบรรดาที่ผมได้ไปเจอคัดเอาประชาสัมพันธ์ชวนบวชในใจผมตอนนั้นรู้สึกอยากบวชขึ้นมาทันทีเลยครับสาโอ้นี่ยังดีบุญเก่าตามมาทันนะและในตอนเย็นวันนั้นเองก็ได้มีผู้นำบุญประชวนให้ผมมาบวชในโครงการหนึ่งแสนรูปทั่วไทยที่ผ่านมานี่นะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะว่าโลกขาดกัลยาณมิตรไม่ได้เหมือนมิอาจขาดดวงอาทิตย์ได้ขาดผู้ให้แสงสว่างไม่ได้หรอกผมก็ไปลังเลใจตัดสินใจบวชทันทีเลยครับต้องอย่างนี้อดีตที่ผิดพลาดเราก็ลืมไม่หมดซะพอผมจะมาบวชผมก็ได้ฟังเรื่องราวดีๆที่ผมไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนในชีวิตจากพระอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์ท่านได้เทศสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมและเปิดสื่อเรื่องนรกสวรรค์โดยเฉพาะมหานรกขุม5อีกหน่อยเราก็จะมีอีกเยอะแยะเลยเพราะว่ามันมีตั้ง456ขุมนี่แล้วเพิ่งเอาออกมาไม่กี่ขุมนะก็คอยสักนิดหนึ่งซึ่งตอนนั้นทายผมได้รู้ตัวขึ้นมาทันทีเลยว่าตายละเขาอาจจะตายอย่างอื่นแต่ว่าแบบต้องพิมพ์ใหม่เป็นตายละที่แล้วทำตัวไม่ดีมาทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมานั่นอะอะไรเพิ่งขำเหรออ๋อความคิดเพิ่งตกผลึกนะล้วนเป็นเหตุพาเราไปทัวร์มหานรกทั้งสิ้นเลยทำไมเราถึงไม่เคยรู้เรื่องราวแบบนี้มาก่อนเลยนะตอนนั้นยังไม่มี DNC ใช่เขาก็ไม่เข้าวัดฟังธรรมด้วยพอผมรู้อย่างนี้แล้วผมจึงได้ตัดสินใจหักดิบเลยสาธุสิ่งไม่ดีทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากตัวผมแล้วผมก็ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองตามการอบรมทุกอย่างเลยสาธุนี่จ้าถูกต้องจ้ะโดยเฉพาะการนั่งสมาธินี่จ้ะซึ่งผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอกครับในตอนนั้นผมหวังแค่เพียงขอปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับตัวผมแล้วทุกคนที่ผมรักเท่านั้นก็พอแล้วครับนอกจากบิดามารดาแล้วก็ดาริ่งของผมนั่นแหละจริงๆผมเลิฟเธอนะเนี่ยเขาไม่ได้เขียนมาเนี่ย นี่นะเดี๋ยวเราพูดภาษาญี่ปุ่นดีกว่านะไม่มีเพลงเลิฟๆเงินเด้อภาษาญี่ปุ่นเนี่ย
ซากุระเหรอซายโยนาระนั่นเวลาก่อนแล้วนักเรียนกิฟต์ที่พาออกทะเลอันเลิฟคุณกันแล้วภาษาญี่ปุ่นใช่ Anata no ai tada sore dake นั่นเลยจะปานนั้นนะสุบินสุบินพวงมณีนี่เนาะหวังจะปิดอบายและเปิดประตูสวรรค์ให้กับตัวผมและทุกคนที่ผมรักเท่านั้นก็พอแล้วครับตอนช่วงนั้นนะจ๊ะนั่งสบายที่ก็ไม่ได้ขาดหวังอะไรแต่จริงๆแล้วจะได้มากกว่านี้แต่ขอให้หวังเพียงแค่นี้ก่อนนี่นะจ๊ะแล้วพ่อครับตอนนี้ใครๆก็ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุบินเปลี่ยนไปสุบินเปลี่ยนไปเป็นคนละคนอย่างไม่น่าเชื่อเลยเธอเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปฮะเธอเปลี่ยนไปมองดูยังแปลกใจเธอเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปฮะเธอเปลี่ยนไปเธอเปลี่ยนไปฮะเธอเปลี่ยนไปมองดูยังแปลกใจเธอเปลี่ยนไปแล้วพ่อครับเชื่อนะครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงเชื่อจ้าเชื่อจ้าตอนนี้ผมกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยผมยังได้นำธรรมะที่ได้จากการอบรมคราวที่แล้วทุกอย่างมาใช้ในชีวิตประจำวันจะทำให้ครอบครองผมจากที่เคยเป็นครอบครัวที่แตกแยกได้กลับกลายมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวสวรรค์เลยกันได้ตามเขา
นั้นอบอุ่นจังเลยแม้จะห้องฟ้าก็ไม่หายหนาวหากครอบครัวแต่คราวต่างคนเหมือนเชยต่างคนต่างอยู่ไม่เจอกันเลยไม่เคยเอื้อนเอ่ยสิ่งที่ดีให้แก่กันความสุขสดใสจะพลันเป็นจริงใจใสทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงไม่กี่วันโลกที่ใฝ่ฝันจะพลันเป็นจริงใจใสทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงไม่กี่วันโลกที่ใฝ่ฝันจะพลันเป็นจริงพ่อครับหลวงพ่อทราบไหมครับไม่ทราบจ้ะก็ถามครูผู้ใหญ่เลยว่าโครงการบวชของพระเดชคุณหลวงพ่อได้สร้างคนให้เป็นคนดีแล้วยังคืนคนดีกลับสู่สังคมเป็นจำนวนมากอีกด้วยครับเขาเพิ่งทราบนี่เหรอนี่แหละจ้าเพิ่งทราบจ้ะผมสุบินพวงมณีเป็นอีกคนหนึ่งที่ขอการันตีสาธุก็พูดต่อไปเรื่อยๆเนาะนี่ครอบครัวสวรรค์นี่จ้าอุ๊ยยังกับเทพบุตรเทพธิดาเนาะนี่สาธุโอ้ว้าวเทพธิดาต้องยิ้มหน่อยอันนี้ก็เป็นคนดีแล้วเดี๋ยวเราไปชมสกู๊ปบวชเปลี่ยนชีวิตตอนผีพนันกลับใจได้เลยจ้าบวชเปลี่ยนชีวิตตอนผีพนันกลับใจชาวบ้านที่เขาเจอเขาสงสารเราอะค่ะเขาก็ถ้าเป็นเขาเขาไม่อยู่แล้วเขาทุกคนก็อยู่ให้เราเลิกรวมทั้งญาติเขาพี่น้องเขาแล้วก็แม่ของเขาเองแม่เขาเองบอกว่าถ้าตามใจเองชีวิตของเองเองจะทนเลยถ้าเป็นเขาเขาก็ไม่ทนลูกเขาทุกคนเนี่ยดีหมดแต่เฮียอยู่แค่ตัวเดียวน้ำเสียงที่สั่นเครือระบายออกมาถึงความอัดอั้นตันใจเมื่อนึกถึงความหลังครั้งที่คุณสุบินผู้เป็นสามีของคุณธนิตายังจมอยู่กับอบายมุขทั้งการพนันเจ้าชู้และมัวเมากับสุรายาเสพติดทุกชนิดไม่เพียงก่อให้เกิดปัญหากับตัวเองแต่ความเดือดร้อนยังส่งผลกระทบถึงครอบครัวเป็นอย่างมากทำให้ชีวิตต้องเดินทางมาพบกับทางตันมองไปทางไหนก็มืดแปดด้านสารพันปัญหารุมเร้าเข้ามาอย่างหนักจนในที่สุดคุณธนิตาถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตายชีวิตต่อหน้านั้นก็ทำงานครับแต่เอิญบ่อนอยู่ใกล้บ้านพอใกล้บ้านปุ๊บเราก็เห็นว่าตรงนี้เป็นแหล่งของการเงินเลยเงินมาสะพัดอยู่ตรงนี้นี่เองเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมใหม่ๆก็ช่วยๆเล็กๆน้อยๆพอนานเข้าเป็นผู้จัดการไปเลยเขาก็เป็นคนดีมาตลอดจนแรกๆก่อนตอนที่เราแต่งใหม่ๆมีแต่คนอิจฉาตอนที่อยู่ที่บ้านว่าเป็นคนที่โชคดีมากเลยว่าทำไมแฟนดีอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาอยู่ที่บ้านคุณสุบินได้เข้าวงการพนันคุณสุบินก็เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็เลวร้ายมาตลอดอยู่เป็นทำชีวิตใช้ชีวิตกับอยู่กับพวกวงการพนันแล้วก็
ยาเสพติดนะครับเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะหมกมุ่นอยู่กับการพนันแหละครับพอตกเย็นก็ตั้งวงกินเหล้ากันครับพอเริ่มพอช่วงนี้ก็เงินทองเขาก็เริ่มไม่มีเริ่มหมดไปรายได้จากบอลพอบอลเลิกปุ๊บเขายิ่งไม่มีแต่เรื่องเสพติดเรื่องสุราเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอเขาไม่มีรายได้เขาก็ออกไปเล่นเองตามบอลอื่นพอไปตามบอลอื่นปุ๊บเนี่ยคือมันโอกาสที่จะได้กลับมามันน้อยอ่ะมันน้อยเสร็จแล้วเขาก็เริ่มแบบเริ่มมาขอยืมเราอะไรเงี้ยเราก็ให้มั่งแต่รายจ่ายทั้งหมดมันอยู่กับเราเราก็ไหนจะเรื่องลูกไหนจะเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านอาหารการกินค่าน้ำมันรถค่าผ่อนรถค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างเขาก็เริ่มดึงจากเรามั่งพอมาเอาที่เรามากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มติดขัดเริ่มแบบไม่พอค่าใช้จ่ายเราก็เริ่มบ่นเริ่มมีปากมีเสียงกันแต่เราก็ไม่พอใจกลางคืนกลับมาเราเหนื่อยอารมณ์ไม่ดีใส่เราพูดกับลูกก็ใช้คำพูดที่แรงๆใช้แบบตวาดกลับมาถึงเจออะไรที่ว่ายังไม่ได้ทำก็จะพานทั้งเราพานทั้งลูกว่าทำไมเราทำหน้าที่ตรงนี้อะไรไม่ดีอะไรเงี้ยใส่เราแล้วเสร็จแล้วก็ไม่พอเช้าขึ้นมาพอเราไม่ให้เงินก็ใช้ขโมยเอาขโมยเงินแม้แต่ว่าจะอยู่ในเก๊ะหรืออยู่ตามกระเป๋าเสื้อพอเราไปอาบน้ำเนี่ยเขาก็ออกไปละเราออกมาเนี่ยคือเขาก็จะขโมยเงินของเราไปละก็เริ่มมีปากมีเสียงกันเช้าขึ้นมาลืมตาตื่นมาก่อนจะล้างหน้าเนี่ยเขาก็ต้องเสพยาก่อนเสพยาเนี่ยเราก็อายชาวบ้านเพราะมีหลายๆคนที่แถบนั้นเขารู้จักเขาเห็นแล้วเขาก็พูดกันชีวิตมันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเขามามีเรื่องผู้หญิงเข้ามาอีกพอมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเราก็เหมือนชีวิตเราล้มเหลวลงไปอ่ะเราไม่มีอะไรดีเลยเงี้ยเราก็ทีแรกคิดฆ่าตัวตายก็คือให้เขาเห็นต่อหน้าเลยว่าเป็นเพราะเขาที่เราตายเนี่ยเป็นเพราะเขาคือตั้งใจเลยด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยที่ดำริให้มีโครงการบวชพระ100,000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างวันที่19มกราคมถึง8มีนาคมพุทธศักราช2553สร้างความปีติใจให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับคุณสุบินเมื่อได้ทราบข่าวบุญใหญ่ครั้งนี้แล้วเหมือนบุญเก่ามากระตุ้นเตือนใจจุดประกายความสว่างสวยในดวงใจที่เคยมืดมิดหาทางออกไม่ได้ให้กลับมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งและนำมาซึ่งจุดพลิกผันในชีวิตครั้งสำคัญอย่างที่ไม่เคยนึกฝันมาก่อนวันนั้นมีโอกาสได้ขับรถออกมาข้างนอกครับมาตรงโค้งตรงแยกอัมพวาครับได้เจอคัทเอาท์ชวนคนบวชไปเห็นมองเห็นพระรูปหนึ่งในคัทเอาท์พระองค์นี้หน้าเลื่อมใสอย่างเลยนิ่งอย่างเลยดูแกหน้าศรัทธานะแล้วก็เราไปอ่านอ๋อโครงการบวชแสนรูปบอกก็ลำพึงกับแม่บ้านว่าอยากบวชนะเขาอยากบวชแล้วเพราะว่าชีวิตเขาแย่แล้วเขาไปไหนไม่ได้แล้วถึงทางตันแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วอยากจะบวชมั่งพอตกเย็นเหมือนอัศจรรย์มีเพื่อนร่วมงานผู้หญิงครับโทรมาว่าสุบินมีโครงการบวชแสนรูปเนี่ยสุบินจะบวชไหมเหรอพี่โหผมเพิ่งเจอคัดเอาเมื่อเช้านี่เองอยากบวชครับอยากบวชผมก็ตอบตกลงไปเลยเขาแล้วให้เราไปสมัครพอเราได้บวชเนี่ยทำให้เราได้รู้นะครับเราได้ดั้งสมาธิทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็เรารู้เลยว่าเพราะเราได้ดูสื่อพระอาจารย์ได้เอาสื่อการเรียนการปฏิบัติธรรมมาได้สื่อได้ดูสื่อนรกสวรรค์ว่าโอ้โหเนี่ยอบายเนี่ยอยู่ในตัวเราหมดเลยนะทั้งกินเหล้าสูบบุหรี่การพนันทุกขุมนรกเนี่ยอยู่กับตัวเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปิดอบายคือเราได้บวชแล้วเนี่ยเราปิดอบายแล้วเราก็จะไม่ทําแบบนี้อีกเลยก็ได้รู้จากพระอาจารย์เนี่ยครับที่อบรมสั่งสอนแล้วก็ได้มีการที่สําคัญก็คือการได้นั่งสมาธินี่ทําให้เรามีจิตใจที่
ที่ว่าไม่ร้อนรนกวนกวายกับสิ่งที่เราเป็นอยู่เพราะว่าทั้งที่เราเมื่อวันที่แล้วเนี่ย 2-3 วันที่แล้วเรายังนั่งกงอยู่กับเพื่อนๆเราเลยแต่พอมานี่เราต้องเข้าในชุดขาวแล้วเป็นนาคธรรมทายาทแล้วเราทำตัวอย่างนั้นไม่ได้แล้วแล้วก็นึกถึงพ่อตลอดเวลาเลยว่าบุญครั้งนี้นะที่เราได้มาบวชเนี่ยเราให้พ่อกับแม่เราเต็มที่เลยเราตั้งใจเต็มที่เลยว่าบวชครั้งนี้เราเป็นพระแท้นะได้บวชพระแท้คุณพ่อคุณแม่ได้บวชพระแท้เนี่ยให้พ่อเต็มที่เลยและหลังจากนั้นเหตุการณ์ดีๆช่วงที่เขาบวชก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นมาหลายๆอย่างคือจากที่พ่อป่วยนอนอยู่กับเตียงในโรงพยาบาลซึ่งลุกไม่ไหวพ่อก็ลุกนั่งได้เข้าห้องน้ำเองได้ซึ่งเป็นระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเราก็แปลกใจซึ่งตอนนั้นอาการพ่อแย่มากพ่อมีโรคอยู่ในตัวหลายโรคด้วยกันพ่อกลับดีขึ้นเราก็เลยรู้สึกดีแล้วจากภาระหนี้สินเราคิดว่าเราทำไม่ได้ขายของก็ดีขึ้นขายได้ดีขึ้นแล้วก็มีคนใจบุญซึ่งเราไม่รู้จักแต่เขาเป็นเพื่อนกับแม่พอเขามาเจอเราเนี่ยเขาอยู่ดีๆเขาก็หยิบยื่นเงินในจำนวนถึง 7-8 หมื่นบาทมาช่วยเราล้างหนี้ซึ่งเราก็แปลกใจอ่ะซึ่งปกติเพียงญาติที่เราสนิทยังไม่มีใครกล้าให้เราเพราะความประพฤติตัวของเขาความเปลี่ยนแปลงหลังจากการบวชนี่เขาเปลี่ยนไปคนละคนเลยเปลี่ยนไปว่าผิวพรรณหน้าตาอะไรเขาจะดูดีหมดดูดีแล้วก็การพูดการจารู้สึกเขาจะนิ่งขึ้นแล้วก็เย็นขึ้นว่าเวลาพูดอะไรก็คือพูดเพราะขึ้นจากการที่หลังเขาบวชมาแล้วค่ะจากที่พี่สังเกตว่าเขาจะเปลี่ยนไปมากเลยจากที่ตอนแรกตอนก่อนที่บวชเนี่ยเขาจะดูสภาพดูไม่ได้เลยผลจากที่คุณสุบินนะคะได้มาบวชพระเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะแสนรุ่นแสนลูกที่ผ่านมานี่ค่ะทำให้คุณสุบินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากเลยค่ะคุณสุบินเลิกอบายมุขทั้งหมดเลยค่ะแล้วยังได้มีการเป็นกลับมาเป็นครอบครัวของชุมชนเป็นตัวอย่างของชุมชนนะคะเป็นครอบครัวอบอุ่นนะคะแล้วคุณสุบินยังได้นำหลักธรรมะค่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโดยมีการสวดมนต์นั่งสมาธิกับพ่อครอบครัวของเขาค่ะพ่อแม่ลูกค่ะธรรมทายาทสุบินผ่านการฝึกอบรมตามพระธรรมวินัยจากหลักเคารพวินัยอดทนมุ่งสู่ปัญญาบริสุทธิ์กรุณาธรรมทายาทสุบินรักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนผู้คนมาติดจานดาวธรรมชวนผู้คนไปวัดทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนชวนผู้ชายแมนๆมาบวชพระในโครงการบวชพระ 100,000 รูปเข้าพรรษาชวนท่านหญิงมาบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนเป็นต้นกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ได้เหมือนให้ชีวิตใหม่กับผมได้มีโครงการบวชแสนรูปนี้ผมก็ถือว่ามีโอกาสได้มีบุญนะครับได้มีโอกาสได้บวชและต่อไปนี้เนี่ยผมก็จะขอติดตามนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจนตราบที่ชีวิตจะหาไม่นะวันนี้ครอบครัวของคุณธนิตาเหมือนได้สามีคนใหม่คุณพ่อคนใหม่มาไว้ในบ้านชีวิตที่เคยผิดพลาดในอดีตกลายเป็นเพียงบทเรียนสอนใจที่ปล่อยให้เลือนหายไปกับการเวลาและตั้งปณิธานกับตนเองว่านับจากนี้ต่อไปจะขอก้าวเดินบนหนทางที่สว่างสวยกว่าบริสุทธิ์มากกว่าบนหนทางธรรมที่ไม่มีคำว่าหนทางตันเพราะการบวชได้เปลี่ยนชีวิตคุณสุบินตลอดจนทุกคนในครอบครัวให้พบกับความสุขอันแท้จริงเพิ่มพูนความศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยมากขึ้นอย่างทับทวีและจะขอทำหน้าที่หนึ่งในเสาหลักในพุทธบริษัท4ที่จะคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
และคงไม่นานและคงไม่นานวันนั้นต้องกลายเป็นจริงลา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 กันบ้านนะคะ